Roundup นาฬิกา 13 นาทีผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่รวม3วัน182รายเชียงใหม่นำอุบัติเหตุ55ครั้ง11 นาฬิกา 27 นาทีผ่าน3วันเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่คสช.ยึดรถแล้ว 1,748 คันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด 64,092 คน11 นาฬิกา 42 นาทีอภิสิทธิ์จี้กกต.แจ้งสังคมให้ชัดกระแสข่าวเลื่อนเลือกตั้งชี้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นทั้งภายในและต่างประเทศล่าสุด 11 นาฬิกา 54 นาทีไทยรักษาชาติซัดพลังประชารัฐสืบทอดอำนาจชัดเจนนำนโยบายรัฐบาลทำป้ายหาเสียงชี้เป็นการเอาเปรียบพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามINN News Roundup